เหมือนเป็นการทบทวนบทเรียนทบทวนประโยคที่เราเรียนอะเราเข้าใจหรือเปล่าเหล่าชื่อที่สอนเราอะใจดีมากๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมนัส Official ค่ะก็วันนี้นะคะเบนจะมาเล่าประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างที่ทุกคนน่ะทราบกันดีน่าจะพอรู้กันบ้างว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขามีเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่3นะคะทุกคนซึ่งทุกคณะเนี่ยต้องเรียน2ตัวนะคะก็คือจะมีจีน1กับจีน2วันนี้นะคะเราจะมาพูดกันเลยว่าทั้งจีน1และจีน2เนี่ยเรียนอะไรกันบ้างแล้วยากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะเริ่มกันเลยค่ะจีน1นะคะ Chinese 1บทแรกที่เราจำได้นะคะก็จะเป็นชื่อง่ายๆเลยอันๆผิงๆถวนๆอะไรอย่างนี้เป็นชื่อที่แบบที่จำง่ายๆบทแรกก็เป็นแค่สอนการออกเสียงพินอินแค่นั้นเลยสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยบทที่2เนี่ยก็เริ่มมีคำนามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นพวกวอหนีหนีมังมาเชี่ยเฉยอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นประโยคแบบง่ายๆและเป็นคำๆก่อนเป็นคำสั้นๆเล็กๆอะไรอย่างนี้ก่อน oh, no. บทที่3นะคะก็จะเริ่มมีพวกคำคุณศัพท์คำสรรพนามอะไรอย่างนี้เข้ามาแทรกด้วยเช่นนะคะคำคุณศัพท์กาชิ่งแปลว่าดีใจคำสรรพนามเฉินเมอแปลว่าอะไรหรือว่าจะเป็นวลีก็มีนะคะหนูกวนฉี่แปลว่าไม่เป็นไรอย่างเช่นเวลาที่เขาแบบขอโทษเราอะไรอย่างนี้ตื้อไปฉีใช่ไหมเราก็พูดว่าเมย์กวนฉีได้คำที่4นะคะเขาก็จะเพิ่มคำศัพท์พวกเป็นแบบประเทศอะไรอย่างนี้เรียกแต่ละประเทศว่าอะไรเช่นประเทศไทยก็ไทกัวประเทศจีนก็จงกัวอะไรอย่างนี้ทุกคนเราลืมบอกไปว่าตัวละ10บทนะคะก็คือจีน1 10บทจีน2 10บทก็แยกกันไปบทที่5เนี่ยเขาก็จะเริ่มมีคำกริยามีคำนามเพิ่มอะไรเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเช่นคำว่าชิควานแปลว่าชอบส่วนบทที่6นะคะก็จะเริ่มมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นแบบว่าปีหน้ามิงเหนียนปีนี้จินเหนียนชื่อหอกแปลว่าเวลาอันนี้ยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะทุกคนก็ไม่ยากเกินไปจากนี้นะคะสำหรับทั้ง10บทของเรานะคะก็จะเป็นพวกแบบประโยคเบสิกเริ่มต้นง่ายๆที่ถ้าทุกคนมีใจอยากเรียนเพราะว่าเราเก็ตเอมาแล้ว wow. จีน1แต่ตอนนี้เหลือจีน2ก็คือยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเรามารีวิวจีน2กันแล้วทุกคนจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาพูดถึง Chinese 2ของเรานะคะคำศัพท์ Chinese 2เนี่ยมันจะเริ่มแบบว่ายากขึ้นเป็นระดับถ้าเทียบกับ HK ก็ระดับ3ได้แล้วค่ะ oh, no. แล้วมันก็เยอะมากด้วยมีทั้งหมด10บทเหมือนกันค่ะแต่ว่าบทหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มคำศัพท์ขึ้นมาเรื่อยๆอย่าง Chinese 1ใช่ไหมคะบทหนึ่งก็จะมีประมาณ 4-5 คำถึง10คำไม่เกิน20ประมาณนี้ส่วน Chinese 2เนี่ยแต่ละบทก็จะประมาณ10อัพขึ้น10คำอัพขึ้นเลยค่ะก็อย่างเช่นนะคะก็ Chinese 2บทแรกก็ไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะตอนแรกก็เรียนไปก็แบบโอ๊ยชิวๆจังเลยเบสิกของ Chinese 1ก่อนพอเริ่มขึ้นมา Chinese 2ใช่ไหมคะเรายังจำได้อยู่เลยว่ามันเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพกงเฉิงชื่อแปลว่าวิศวกรรมวิศวกรคงเจ๋แอร์โฮสเตสจีนหนึ่งอะที่เราเรียนมาเนาะอาจารย์จะจับกลุ่มให้กลุ่มละ10คนแล้วแต่ละคาร์ดอะพออาจารย์สอนคาร์ดรวมเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็จะให้แยกกันเป็นกลุ่มๆอาจารย์ก็จะเข้าห้องที่เราแยกไว้แต่ละกลุ่มใน Google Meet เขาก็จะถามคำถามเหมือนเป็นการทบทวนบทเรียนทบทวนประโยคที่เราเรียนอะเราเข้าใจหรือเปล่าซึ่งมันดีมากๆเลยเหล่าชื่อที่สอนเราอะใจดีมากๆส่วน Chinese 2ก็จะมีพวกเพิ่มขึ้นมาพวกแบบอ่านประโยคแต่ว่าครั้งเนี้ยให้เราอะจับคู่กันเองแล้วก็จะให้อ่านประโยคแบบยาวๆเลยค่ะแต่เขาก็จะมีตัวพินอินให้อยู่ก็คำถามสมมุตินะคะสมมุติมันเป็นประโยค2ประโยคอย่างนี้ A กับ B เราเป็น A แล้วเพื่อนอีกคนนึงเป็น B A ก็จะอ่านว่าพี่เย่อีโฮมีเสียงตั้งใช่ไหม B ก็จะตอบกลับมาว่าพี่เย่อีโฮว่าเสียงตั้งคงเจ๋มันแปลว่า A เนี่ยถามว่าจบไปแล้วอะเธออยากเป็นอะไร B ก็ตอบกลับมาว่าอยากเป็นแอร์คงเจ๋นะอยากเป็นแอร์โฮสเตสนะอะไรประมาณนี้บทที่3อ่ะมันจะเป็นจุดหนึ่งทำให้เราสับสนได้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นพวกโยเตียร์อีเตียร์อ
อะไรประมาณนี้ที่มันจะมีความหมายคล้ายๆกันแล้วการออกเสียงก็จะยากขึ้นเป็นอีกระดับนึงนะคะมันจะมีเกี่ยวกับเริ่มค้าขายขึ้นมาบ้างและคนขายกับลูกค้าคุยกันเนาะประมาณว่าค้าก็จะพูดขึ้นมาว่าเสื้อสีแดงตัวเนี้ยมันใหญ่ไปนะโยเตียนต้าแล้วแม่ค้าเขาก็จะบอกว่าเนี่ยมีสีแดงอีกนะเดี๋ยวหยิบมาให้อะไรอย่างนี้บทที่4นะคะก็จะเริ่มมีพวกแบบว่าคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็เช่นหินหางแปลว่าธนาคารโยจูแปลว่าไปรษณีย์รูปประโยคก็จะเป็นแบบว่าเราอยากไปไหนอะไรนี้ใช่ไหมแล้วก็จะตอบไปว่าว่าเสียงชื่อหินหางชื่อเปียนชื่อโยจูก็แปลว่าเราอะอยากไปธนาคารระหว่างทางอะจะแวะไปไปรษณีย์ด้วยอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาบทที่5ใช่ไหมมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าการว่านเฉียนแปลว่าการแลกเงินหยวนนะคะคนจีนอะเขาจะเรียกเงินจีนของตัวเองอะว่าเหรียญหมิงปี้นะคะที่แปลว่าเงินหยวนส่วนบทที่6นั้นเรายังเรียนไม่ถึงนะคะตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวกันให้ครบทุกบทไปเลยทีเดียวนะคะครั้งนี้เรามาแค่แบบซอฟต์ว่ามันมีเรียนอะไรบ้างถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้อะก็รอติดตามได้เลยแล้วก็ช่วยแบบว่าเม้นอะไรอย่างนี้ก็ได้แบบว่าจะได้รู้ว่าคนอยากรู้เยอะไหมอะไรอย่างนี้เนาะทั้ง Chinese 1แล้วก็ Chinese 2อ่ะเขาจะมีการสอบ Oral Test เทอมละ3ครั้งใช่ไหมก็คือวิชาละ3ครั้ง Oral Test ก็คือการพูดตอบคำถามกับเหล่าชื่อนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ครั้งครั้งแรกก็คือบทที่1ถึง3อันที่2ก็จะเป็นบทที่4ถึงบทที่6 Oral 3ก็จะเป็นที่เหลือถึงบทที่4ยากขึ้นไปอีกระดับเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ Chinese 1อ่ะไม่ยากแน่นอนถ้าทุกคนอ่ะแบบว่าขยันอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนก็จะสามารถ get A มาอยู่ในกำมือของเราได้นั่นเองค่ะ wow. แต่ว่า Chinese 2นั้นต้องรอดูเหมือนกันว่าเราจะได้อะไรแล้วก็ลุ้นเหมือนกันเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราอาจจะมาเล่าให้หมดเลยว่า Chinese 2ทั้งหมดเนี่ยเนื้อหามันจะประมาณไหนเผื่อแบบบทที่เหลือที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยมันจะแบบ advance ขึ้นไปอีกเนาะเผื่อมันจะแบบไป HSK ระดับ4ได้เลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็หลายได้หลายคำแล้วเอาจริงๆตั้งแต่เรียนมาเราสามารถพูดจีนได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวการเรียน Chinese 1กับ Chinese 2ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือมฟล.นั่นเองค่ะสำหรับคลิปหน้าจะมาทำอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้รอเลยนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย